จุงกาสวัสดีจ้าโมตีเดยโมตีเดยวันนี้ก็มาอีกแล้วสำหรับวันนี้ก็มากับเมนูตำกะปิค่ะวันนี้เป็นกะปิเจเมนูเจอ,อีกแล้วที่แรกก็คิดว่าวันนี้จะไม่มีคลิปแล้วก็ว่าจะไม่ทำคลิปแล้ววันนี้เพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายผะอ,อืดผะอ,องค์เวียนหัวเมื่อเช้าเข้างานหกโมงสี่สกว่าเนาะ ที่โรงงานเข้างาน6กโมงสีกว่าแล้วก็เลิกงาน4ี่โมงเย็นเราก็ทําปกติเนาะทำตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณบ่ายสรู้สึกแปลกๆผะอืดผะองค์เวียนหัวจะอ้วกแล้วแบบเพลียๆย,ยังไงไม่รู้รู้สึกแปลกๆอะ่ะที่แรกคิดว่าอีกแค่ชั่วโมงเดียวสู้ทําไป ให้มันจบจบเพราะว่าอีกแค่ชั่วโมงเดียวจะเลิกงานแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้บอกเพื่อนร่วมงานเพื่อนเพื่อนร่วมงานบอกว่าให้บอกหัวหน้างานซีแล้วก็กลับบ้านไปทําไม่ไหวอ่ะก็เลยไปบอกหัวหน้าขออนุญาตหัวหน้ากลับบ้านมาก่อนไม่ไหวจริงๆหัวหน้าก็ไม่ว่าอะไรก็ให้กลับบ้านมาพักผ่อนได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพื่อนร่วมงานก็เป็นสามสี่คนมั่งเป็นไม่ค่อยสบายแล้วเป็นอาการคล้ายๆกันพอบอกหัวหน้างานเสร็จกลับบ้านมาเปิดประตูโรงงานมาแทบไม่ทันไปอ้วก มันมาอัตโนมัติเลยเนาะเปิดประตูโรงงานมาท่อนไรวูบผู้ออกมาเต็มเลยเนะี่ยตรงที่จอดจัก,กรยานโอยเกือบโดนจัก,กรยานเพื่อนสงสารจนแล้วหน้ามืดแล้วก็นั่งอยู่สักพักนั่งอยู่ไอ้ตรงที่อ้วกนั่นแหละแล้วลุกไม่ได้คิดในใจโอ้จะตายหรือเปล่านะ้อมาตาย ที่สวีเดียนมันก็ไม่ดีเนาะไม่ใช่บ้านเนาะแล้วก็คิดถึงแม่ที่นี่พอเรานั่งสักพักอาการดีขึ้นแล้วก็เดินมาที่รถเราเนาะจากประตูโรงงานมาที่จอดรถเราก็ห่างกันประมาณเกือบเกือบสองร้อยเมตรได้อยู่มาถึงที่จอดรถเท่านั้นแหละยังไม่ได้เปิดประตูเลย,เลยอ้วกอีกรอบหนึ่งนั่งลงเลยทีนี้ต้องนั่งลงสักพักให้อาการมันดีขึ้นทั้งๆ้งที่ฝนก็ตกนั่นแหละ พออาการดีขึ้นแล้วก็ขับรถมาบ้านเนาะพอมาถึงบ้านค่ะเต็มที่เลยค่ะพอเต็มที่เสร็จออกจากห้องน้ำท่านั้นแหละเห็นลุงเห็นคนที่บ้านก็เป็นเหมือนกันเอาถามว่าเธอเป็นอะไรฉันเป็นอาการอืดพค์เหมือนจะอ้วกแล้วก็เดินจับท้องเดินไปเดินมาเอ้าเป็นอาการเดียวกันเลยเกเลยบอกว่าอากาศช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงและช่วงนี้แหละที่คนแพ้อากาศบ่อยเป็นเยอะในสวีเดนเป็นเยอะเมื่อสองเมื่อทิย์ที่แล้วเพื่อนร่วมงานก็เป็นกันสามคนช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ พอมาถึงบ้านเสร็จเราก็กินยาเนาะกินยาตั้งแต่บ่ายสามเพราะว่าเราเลิกงานมาเราขออนุญาตเขากลับมาตอนบ่ายสามกินยาพักผ่อนนอนตื่นประมาณสองทุ่มพอตื่นมาก็หิวที่นี่เพราะอาการดีขึ้นแล้วมันก็หิวก็เลยจัดเมนูนี่แหละตำกะปิเจแซบๆซน้ำพริกกะปิก็เหมือนเดิมตำกินเสร็จก็แยกห่อไปด้วยพรุ่งนี้ก็ห่อไปทำงานของแซบแแต่กลิ่นไม่แรงนะเพราะว่าเขาเป็นกะปิเจ ถ้ากลิ่นแรงเดี๋ยวฝรั่งตกใจเดี๋ยวเพื่อนรงงานตกใจว่าโอ๊ยอาหารไทยทําไมกลิ่นมันน่ากินแท้ <c ười> ห่อข้าวไปกินบ่อยฝรั่งเขาก็สงสัยเนาะฝรั่งเขาไม่เหมือนคนไทยเขาถามว่าคนไทยกินแต่ข้าวเนาะไม่กินอย่างอื่นคือทุกวันห่อแต่ข้าวไปจริงๆเลยไม่เหมือนฝรั่งฝรั่งบางครั้งเขากินฝรั่งต้มบางครั้งเขาก็กินเส้นก็เราคนไทยเนาะเราไม่กินขนมปังบางครั้งเราก็เปลี่ยนเมนูบ้างเป็นผัดม,มาม่าบ้างเป็นผัดวุ้นเส้นบ้างอันเนี้ยเพราะเป็นคําถามของฝรั่งที่เกียจ ขี้เกียจตอบคำถามว่าทำไมคนไทยกินแต่ข้าว <c oughs> แต่ละคนแต่ละวันนี้พากันขี้สงสัยกับข้าวคนไทยเหลือเกินทุกครั้งที่ห่อข้าวไปเวลาเกะกับข้าวมานี่พากันมาถามพากันมาสงสัยอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคืออะไรวันนั้นก็พากันมารุมดูสตอไม่เคยเห็นสตอก <c oughs> <c oughs> ลิ่นมันแรงมั้งหา้ไม่อันนี้เลยของแซบของฉันของปโปรดอย่างอร่อยเลยสตอมันหน้าตาแปลกเนาะมันยาวๆเนาะเอาไปตั้งสองสามฝากักมันเอาไปที่ทํางาน เพื่อนร่วมงานก็สงสัยเนาะมันคืออะไร